บทเพลงต่อไปครั้งแรกผมได้ยินมาฟังแล้วรู้สึกว่าจังหวะดนตรีคึกคักฟังแล้วเป็นเหมือนกำลังใจไม่ทราบว่านั่นคือบทเพลงพระราชนิพนธ์อันนี้คือเมื่อหลายสิบปีที่แล้วพอหลังจากนั้นผมได้ยินทราบว่าเพลงนี้เป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่16ที่มีชื่อเพลงว่ายิ้มสู้นะครับได้ไปดูประวัติว่าเพลงยิ้มสู้ที่มีจังหวะได้ฟังแค่ครั้งแรกก็ติดหูแล้วและรู้สึกว่าไม่ใช่แค่เนื้อเพลงแต่เพียงอย่างเดียวแต่ว่าท่วงทำนองผมเชื่อว่าทุกโตโน้ตทำให้คนรู้สึกมีกำลังใจและได้ทราบมานะครับว่าบทเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่16นี้นะครับพระองค์ทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นอันนี้เมื่อ68ปีที่แล้วคือปี2495นะครับเพื่อเป็นการปลอบขวัญและพระราชทานกำลังใจให้กับคนตาบอดจากนั้นครับพระองค์ท่านพระราชทานให้นำไปบรรเลงในงานสมาคมนะครับช่วยคนตาบอดในพระบรมราชูปถัมภ์ที่เวทีลีลาสวนน้ำพรเมื่อวันเสาร์ที่1มีนาคมนะครับของปีนั้นเองก็มีคำร้องภาษาอังกฤษโดยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริซึ่งทรงนิพนธ์ในปีต่อมาด้วยเพลงนี้ต้องถามนะครับว่าบุคคลที่ได้ฟังและได้รับพระราชทานกำลังใจรู้สึกยังไงครับบ้างครับน้องสามันเป็นความที่เรารู้สึกว่าฟังแล้วมันทำให้เรารู้ขึ้นสู้อย่างที่พี่วิทย์ทราบว่าสามไม่ได้ตาบอดตั้งแต่เกิดเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาช่วงเวลาที่เราแบบตาบอดแล้วอ่ะมันรู้สึกว่าอะไรมันไม่ได้ราบรื่นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยชีวิตแต่ละวันเนี่ยมันน่าจะมันมีปัญหามีอุปสรรคต่างๆเข้ามาแล้วจริงเมื่อก่อนนั้นสาก็ไม่ทราบนะคะว่าเพลงยิ้มสู้เพลงพระราชนิพนธ์เพลงนี้เนี่ยท่านพระราชทานให้กับคนตาบอดแต่ตอนนั้นเนี่ยฟังแล้วเรายังมีกำลังใจเลยค่ะพี่วิทย์นะคะแล้วพอยิ่งมาทราบว่าพระองค์ท่านพระราชทานให้กับคนตาบอดเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจยิ่งรู้สึกปลาบปลื้มค่ะก็เป็นกำลังใจจริงๆบทเพลงนี้ชื่อภาษาอังกฤษสั้นๆว่า smiles ภาษาไทยว่ายิ้มสู้ คือยิ้มและสู้ต่อด้วยนะค่ะใช่ค่ะและใน S2S Studio Live วันนี้นะคะผู้ที่จะมาขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์ยิ้มสู้มากัน4ท่านเลยค่ะนะคะก็จะมีน้องดาด้าธิดาเมืองแก้วเมื่อสักครู่นะคะน้องฝนสุชานาถมานทองค่ะแล้วก็มีเพิ่มเติมอีก2คนค่ะน้องนุ่นกนกวรรณวรรณจันทร์นะคะแล้วก็น้องไข่มุกพัชรีวรรณจินาเพชรค่ะทั้ง4ท่านจะมาถ่ายทอดบทเพลงพระราชนิพนธ์ยิ้มสู้ในวันนี้ให้ทุกๆคนได้รับฟังกันค่ะพร้อมแล้วเรียนเชิญค่ะ